เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ191ครับน้องข้อนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการดูเร็วๆวิธีการตัดชอยให้แต่ว่ามันไม่ใช่หลักการเลยนะคือมันไม่เป็นหลักการอะแต่ว่ามันอาศัยประสบการณ์แล้วเข้าใจมาว่าอ๋อว่าแบบนี้แบบนี้มันไม่เกิดอะไรอย่างนี้อ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าการเตรียมสารละลายในข้อใดได้สารละลายบัฟเฟอร์คือบัฟเฟอร์ก็อย่างที่พี่เคยสอนไปมันคืออะไร weak ใช่ป่ะกรดหรือเบสอ่อน weak acid หรือเบสถูกป่ะบวกกับอะไรเกลือ salt ถูกป่ะทีนี้น้องต้องจำให้ได้ก่อนว่ากรดอ่อนเบสอ่อนใช่ป่ะทีนี้เคสไหนถึงจะไม่เกิดแน่ๆคือข้อนี้ถ้าพี่สแกนดูเขาจะเป็นการทำปฏิกิริยาสะเทินน้องคือเป็นกรดเบสนี่แหละสะเทินกันแล้วได้เป็นเกลือแล้วเราค่อยดูว่ากรดเบสอันไหนเหลืออะไรยังไงถูกไหมถ้าสมมุติมันเป็นปฏิกิริยาการสะเทินเนี่ยน้องปฏิกิริยาที่ไม่สามารถเกิดเป็นบัฟเฟอร์ได้เลยคือกรดแก่เจอกับเบสแก่ถูกไหมเพราะว่าบัฟเฟอร์มันจะเกิดได้ถ้าเป็นในเรื่องของปฏิกิริยาสะเทินเนี่ยเราต้องให้กรดอ่อนหรือเบสอ่อนเหลือถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นกรดแก่กับเบสแก่เนี่ยมาเจอกันอะยังไงมันก็ไม่มีกรดอ่อนเบสอ่อนในสมการของน้องถูกไหมไม่มีทางที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นน้องก็ตัดช้อยที่มันเป็นกรดแก่กับเบสแก่สะเทินกันออกก่อนช้อยหนึ่งนี่ใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์กับอะไรไฮโดรคลอริกซึ่งมันเป็นกรดแก่กับเบสแก่ทั้งคู่ถูกไหมมันไม่ได้มันไม่มีทางเกิดบัฟเฟอร์ตัดช้อยหนึ่งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องคำนวณช้อยสองล่ะช้อยสองเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์กับอะซิติกแอซิดโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ถูกไหมอะซิติกแอซิดเป็นเบสอ่อนเอ้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่แต่อะซิติกแอซิดเป็นกรดอ่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังมีสิทธิ์ได้แต่ว่าพี่ติ๊กถูกคือยังไม่ถูกยังไม่ได้ถูกทั้งหมดนะเพราะยังไม่ได้คิดว่าอะไรเหลือคือฉันมาไว้ด้านหลังอย่าลืมอันต่อมาเรามาดูกันอันนี้บอกว่าไฮโดรคลอริกไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่อันนี้แอมโมเนียเป็นเบสอ่อนโอเคมีสิทธิ์เกิดอันนี้เหมือนกันมีสิทธิ์ทีนี้เวลาทำอ่ะน้องว่าอันไหนเหลืออันไหนหมดไม่ต้องคิดแบบเปลี่ยนหน่วยให้มันยุ่งยากลบกันอะไรให้ยุ่งยากเนาะถูกไหมน้องเอามาคูณกันเลยน้องเห็นว่ามันเป็นหน่วยโมลาร์กับหน่วยลูกบาศก์เซนใช่ไหมทั้งคู่เลยทุกช้อยเลยน้องถ้าน้องสแกนดูเนี่ยเวลาทำข้อสอบน้องต้องมีการสแกนดูว่าอ๋อหน่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องคูณกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยว่าแบบเอ้ยพี่เราจะเทียบกันใช่ไหมโมลมีเท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนหน่วยลูกบาศก์เซนเป็นเดซิเมตรหารพันก่อนแล้วค่อยคูณพี่ก็คือไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นเนาะเพราะหน่วยมันเหมือนกันเราก็คูณกันไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติอันนี้หารพันอันนี้ก็ต้องหารพันเหมือนน้องทำเลขแบบว่าเพิ่มขึ้นอีก2ขั้นน่ะเก็ตป่ะเพราะต้องทำอันนี้จริงๆมันแค่ขั้นเดียวแต่ทำสองรอบเก็ตป่ะเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นน้องก็คูณได้เลยเอา 0.01 คูณ100กลายเป็น1ถูกป่ะอันนี้ 0.05 คูณ20กลายเป็น1เช่นเดียวกันทีนี้น้องจะถามพี่อ้าวพี่ข้อนี้มันเท่ากันน่ะได้ไหมถ้าเท่ากันไม่ได้น้องเท่ากันไม่ได้เพราะว่าอะไรมันก็หมดไงเหลือแค่เกลือที่เป็นอะไรเกลือเบสถูกไหมเพราะเป็นเบสแก่กับกรดอ่อนก็กลายเป็นเกลือเบสเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ได้แล้วมาดูข้อถัดมากันข้อถัดมาคือไฮโดรคลอริก 0.2 โมลาร์กับจำนวน100ลูกบาศก์เซนคูณกันเสร็จได้เป็น20ถูกป่ะอันนี้แอมโมเนียคูณกับ 0.02 คูณกับ200ได้เป็น4ได้ปะไม่ได้เพราะอะไรตัวที่เหลือมันเป็นกรดแก่เพราะว่ากรดแก่มีตั้ง20นะแต่เบสอ่อนมีแค่4กรดแก่เหลือ16ไม่ได้นะถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆพี่กาข้อ4ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะอะไรน้องอาถึงน้องลองทำดูมันก็จะถูกเชื่อพี่ไหมถ้าสมมติผิดนะก็ฟรีเออแค่นั้นเองเรามาดูกันอันนี้เป็นกรดไฮโดรคลอริก 0.05 คูณ25ถูกไหม 0.05 คูณ25ได้เอา5คูณกับ25ก่อนก็ได้มันได้125ถูกไหมแล้วต้องมีทศนิยม2หลักกลายเป็น 1.25
พี่จะฝึกวิธีการคูณเลขเร็วให้น้องดูเนอะ5คูณ25เนี่ยมันได้125แล้วมีจุดทศนิยม2หลักก็กลายเป็น 1.25 จบเราไม่ต้องมาคิดแบบตั้ง25คูณด้วย 0.05 แล้วค่อยๆทำมันช้าเนอะส่วนพวก20แม่25แม่15อะไรในแนวเนี้ยน้องควรท่องในบ้างแบบ25คูณ8 200 25คูณ4 101 25คูณ6 150อะไรในแนวเนี้ย15คูณ5 75ในแนวเนี้ยนะน้องต้องท่องในบ้างเนอะเพราะว่ามันเจอบ่อยหรือ13อะไรเงี้ย13 16ควรได้อะไรในแนวนี้แต่ว่าไม่ต้องได้หมดนะเช่นแบบ13คูณ13ได้เท่าไหร่นะ13คูณ13ควรได้169แบบ13คูณ10 11อะไรเงี้ย13คูณ9ไม่ต้องถึงขนาดนั้น13ก็เอาแค่แบบถึงแถว7ก็พอตัวบ่อยๆมันจะเป็นแบบ13คูณ7 13คูณ5 13คูณ4ในแนวเนี้ย13คูณ6ไม่ค่อยเจอแบบหรือแบบพวก16เงี้ย16คูณ4อ่ะเจอบ่อยเนาะเช่นอะไรออกซิเจนห้อย4เงี้ยเจอบ่อยมาก16คูณ3เงี้ยออกซิเจนห้อย3เลขพวกนี้น้องต้องจำได้เนอะให้มันเป็นเซนน้องบอกว่าจำเป็นต้องคูณเลขเองบ่อยๆไหมไม่ต้องแค่ทำโจทย์เยอะๆเดี๋ยวน้องจำได้เอง0.02 คูณ100ได้เป็น2 2มากกว่า 1.25 ถูกไหมมันจะเหลือเป็น 0.75 ซึ่งเบสอ่อนเหลือได้เห็นปะง่ายเห็นปะไม่เห็นมีอะไรเลยโจทย์ข้อหลังๆง่ายๆมากเป็นแนวที่เราเจอกันไปหมดแล้วพี่จะเริ่มสอนแบบเทคนิคให้เริ่มทำเร็วขึ้นเนอะว่าเราเจอกันมา190ข้อแล้วอะพี่ก็ควรจะแบบมีเทคนิคความเร็วให้บ้างเนอะเนี่ยอีกเหลือแค่40ข้อเองพี่ขอเป็นเทคนิคที่มันเร็วเนอะยกเว้นแต่ว่าเป็นโจทย์ใหม่พี่จะสอนให้แต่พี่เห็นว่ามันซ้ำแนวพี่ก็จะสอนอย่างนี้เลยเนอะว่าแบบเช็คไงพี่จะไม่มานั่งแบบอันนี้ 0.1 คูณ100เปลี่ยนหน่วยนะได้เท่านี้โมลอันนี้คูณเท่านี้นะได้เป็นเท่านี้โมลอ๋ออันนี้มันมากกว่าแต่อย่าลืมว่าจริงๆพอมาสมกันเสร็จมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นบัฟเฟอร์พี่จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเนอะโอเคใครที่ไม่แม่นพี่บอกตอนนี้ไว้ก่อนเลยว่าชุดถัดก่อนที่จะขึ้นชุดถัดไป3ชุดสุดท้ายเนี่ยก็ไปฝึกเองก่อนไปฝึกเองก่อนเลยว่าแบบโอเคต้องคล่องนะคุณต้องได้อะไรเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้น191ตอบข้ออะไรตอบข้อ4ครับผมโดยที่ไม่ต้องสรุปอะไรแหละเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าบัฟเฟอร์ต้องเกิดเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนบวกกับเกลือถูกไหมซึ่งคือข้อ4แบบที่เป็นเคสเดียวที่มีสิทธิ์เกิดครับผม191ต่อข้อ4ครับไปข้อถัดไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ